จะ4 ทุ่มละจะมีคนรออยู่ไหมนี่อ๋อสวัสดีครับทักทายจ้าสวัสดีครับคุณตุ้งติ้งพี่โฟคุณไก่สวัสดีครับมือใหม่วันนี้ผมมาแป๊บเดียวนะต้องบอกก่อนเพราะว่าดึกแล้วนะครับ คุณบอสวันนี้ไม่น่าจะได้สอนครับแค่มาบอกนะครับแค่มาอัปเดตให้เฉยๆเพราะว่ามันดึกแล้วอ่ะ มันผมขอโทษทีครับพอดีติดธุระด้วยโอเคก็ไม่มีอะไรมากครับก็เมื่อกี้ผมเพิ่งลงคลิปวิดีโออัปเดตไปนั่นแหละก็คลิปที่ผมลงไปอ่ะว่าคนที่สมัครในหน้า TikTok ใหม่อ่ะที่ผู้ติดตาม0หรือว่าผู้ติดตามไม่ถึง1,000 คนนะครับต้องสมัครด้วยวิธีลัดก็ตอนนี้เนี่ยสามารถเชื่อมบัญชีมาร์เก็ตติ้งเหมือนเดิมได้ละก็คือทำวิธีเดิมได้เลยนะก็มีอัปเดตแค่นี้แหละไม่มีอะไรครับแค่ผมคิดว่านะเขาอาจจะอัปเดตนะครับอัปเดตแอปหรือว่าไม่รู้ว่าระบบเป็นอะไรก็มันเป็นโอกาสทองอ่ะรีบไปสมัครไว้ก่อนก็ได้ครับรีบไปเชื่อมบัญชีมาร์เก็ตติ้งไว้ก่อนนะใครที่เปิดแบบ TikTok Seller ใหม่แล้วก็ยังเชื่อมบัญชีทางการอยู่นะครับไปสลับเป็นบัญชีมาร์เก็ตติ้งได้เลยนะตอนนี้สำหรับอุ๊ยไฟดูดสำหรับคนที่ผู้ติดตามไม่ถึง 1,000 นะครับผมคิดว่า TikTok น่าจะอัปเดตใหม่เพราะว่าหลายๆอย่างผมเห็นเปลี่ยนด้วยไงไอ้วิดีโอ10นาทีก็หายไปนะครับเหลือแค่3นาทีเหมือนเดิมอีกละแล้วก็พออัปเดตไปอย่างเงี้ยบัญชีมาร์เก็ตติ้งดันเชื่อมได้นะครับก็อาจจะเป็นนาทีทองก็ได้เขาอาจจะปรับกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็ได้เพราะฉะนั้นใครที่เชื่อมบัญชีทางการอยู่ให้รีบไปเชื่อมเป็นบัญชีมาร์เก็ตติ้งนะครับอันนี้จะแจ้งไว้เท่านี้นะครับใช่ใช่ครับน่าจะมีอัปเดตอะไรบ้างแล้วก็เรื่องคลิปซ้ำอะไรพวกนี้เนี่ยเห็นเขาเหมือนจะเข้มงวดขึ้นด้วยนะคือคนที่ใช้คลิปจีนเนี่ยที่ไม่ได้เรียนกับผมอ่ะส่วนใหญ่ก็จะใช้พวกเถาเป่าพวก1688ใช่ไหมต้องระวังด้วยเวลาเอาคลิปเรามาเราต้องไปดูด้วยนะครับกดตรงช่องค้นหาด้านบนเนี่ยไปดูว่ามันมีคลิปของเราที่คนอื่นเอาไปใช้หรือเปล่าถ้ามีเนี่ยก็ไม่ต้องลงเพราะว่าลงแล้วนะครับเสียงโดนแบนผมไปอยู่กลุ่มนึงมาในเฟซนะครับมีพี่คนนึงเขาทำวิดีโอจีนนี่แหละแต่ว่าเขากินค่าคอมไปแบบอเล็ดอร่อยไปแล้วนะก็คือฟาดค่าคอมไปแบบ 200,000 เกือบ 300,000 บาทแล้วนะครับแล้วก็ช่องเขาโดนแบนนะตอนนี้ช่องโดนแบนก็จริงๆถ้าคิดถึงระยะยาวเนี่ยก็ไม่คุ้มหรอกเพราะว่าช่องอาจจะโตแล้วนะครับแต่ว่าโดนแบนเขาบอกว่าสาเหตุอาจจะมาจากคลิปซ้ำแต่สำหรับผมนะผมคิดว่าไม่น่าใช่ไม่งั้นผมเนี่ยโดนไปหลายช่องแล้วนะครับเพราะส่วนใหญ่ผมก็เป็นคลิปจีนแต่คลิปผมก็ไม่ซ้ำใครก็โอ้ยก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังกันด้วยนะครับใครที่สายวิดีโอจีนแต่แบบไปหาแหล่งในแบบที่คนใช้กันเยอะๆมือใหม่อะระวังพวกเก่งๆแล้วอะผมรู้ว่าสายคนที่แบบทำเก่งๆเนี่ยเขามีแหล่งแบบเทพๆกันอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นคลิปของคนไทยเองเนี่ยไม่ได้เลยคลิปของฝรั่งคนไทยไม่ได้เลยนะครับของจีนนี่ยังอลุ่มอล่วยกันได้นะก็ระวังโดนแบนนะครับมีเคสขึ้นมาให้ดูละ NFชูพี่ NF ชูผมแค่บอกว่าตอนนี้เราสามารถเชื่อมเป็นบัญชีมาร์เก็ตติ้งได้แล้วครับที่ผมเคยแจ้งไปว่าต้องรอ TikTok Seller 60วันกับทํา 1,000 ออเดอร์ใช่มั้ยไม่ต้องแล้วตอนนี้คือกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกละเชื่อมบัญชีทางการปุ๊บยกเลิกแล้วก็เอาไปเชื่อมบัญชีมาร์เก็ตติ้งได้เลยก็รีบ
ไปเชื่อมบัญชีมาร์เก็ตติ้งเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าไงนะครับเพราะฉะนั้นก็ป้องกันกันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะครับ TikTok มีผู้คุมกดหลายคนป่ะเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนไปเดี๋ยวเปลี่ยนมาแบบวิดีโอที่ถ่าย10นาทีเงี้ยก็ไม่มีแล้วเห็นไหมหายไปละตอนแรกมีวิดีโอ10นาทีอันนี้วิดีโอ10นาทีหายเหลือแต่3นาทีเหมือนเดิมอีกละลองไปดูกันนะครับอุ๊ยอะไรติดเห็นช่วงนี้โดนปิดตะกร้าเยอะพออะไรล่ะคะไม่แน่ใจนะครับคุณแตงเพราะว่าคนผมในกลุ่มหรือว่านักเรียนอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครโดนปิดนะไม่แน่ใจว่าอาจจะไม่มีการเคลื่อนไหวหรือเปล่าอ๋อ TikTok ไอ้ใครคนที่สมัครแบบ TikTok Seller ไว้อ่ะแล้วไม่ได้ล็อกอินเข้าไปดูอ่ะบางทีบัญชี TikTok Seller มันโดนปิดนะพอโดนปิดเนี่ยไอ้พวกช่อง TikTok ที่เราเชื่อมไว้บัญชีทางการบัญชีการตลาดอะไรเงี้ยมันอาจจะโดนปิดไปด้วยนะครับก็สวยนะครับโอ้คุณม่อนช็อปหรือว่ามนช็อปเนี่ยสมัครเป็น Subscription ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะก็ Subscription ยังไม่มีอะไรนะครับอาจจะได้เข้าไลฟ์กลุ่มปิดนะของนักเรียนนะครับก็ยังไงก็แจ้งไว้ในเพจก็ได้ครับจริงๆจะเริ่มอาทิตย์นี้แล้วแต่มันเป็นสงกรานต์พอดีไงวันศุกร์ใช่ไหมวันนี้วันอะไรอังคารมันเป็นวันศุกร์มันเป็นวันสงกรานต์พอดีผมก็เลยต้องเลื่อนไปอีกละนะครับสำหรับไลฟ์กลุ่มปิดนะก็พี่นิธิแล้วก็คนอื่นๆที่เข้าดูก็เขาเรียกว่าอะไรก็รอด้วยนะครับคุณม่อนชอบบอยินขอบคุณคลิปดีๆเข้าใจง่ายขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆเลยผมว่าหาซื้อช่องมาเป็นมาร์เก็ตติ้งดีไหมโอ้ยอย่าเลยพี่เดี๋ยวมีปัญหามันเสี่ยงครับเวลาซื้อช่องซื้อผู้ติดตามเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่าเวลามันเกิดอะไรขึ้นมาไอ้เจ้าของจริงๆอ่ะเขาอยู่นู่นอ่ะเราเป็นแค่แบบซื้อมาเชื่อมนะมันเสี่ยงกว่าอย่าดีกว่าพี่อยู่ดีๆยอดวิวก็วิ่งจาก75ขึ้นมา700ใน1ชั่วโมงโอ้โหโอ้โหก็อาจจะเป็นเพราะเราทำคลิปดีก็ได้ครับหรือว่าลงถูกช่วงเวลาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอัลกอริทึมมันดีดช่วงนั้นนะครับก็อาจจะเป็นไปได้บางทีมันดีดขึ้นมาถึง700อาจจะนิ่งไปก็ได้นะถ้าเขาเรียกว่าอะไรอัตราการคงอยู่มันหายไปไวก็คือคนดูคลิปเราแล้วเขาปัดทิ้งเราไวอย่างเงี้ยคือยอดวิวมันจะน้อยนะครับแต่ถ้าคนที่แบบดูคลิปเราแล้วก็ดูนานๆอะไรเงี้ยยังไงยอดวิวก็เยอะครับแล้วก็คนคอมเมนต์เนี่ยทำยังไงก็ได้ให้คนคอมเมนต์อะคอมเมนต์เยอะก็คือยอดวิวเยอะแน่นอนครับคลิปไปติดกับคลิปที่โดนหักค่าในหน้าทำอะไรได้บ้างคลิปไปติดกับคลิปสินค้าที่โดนยังไงอะครับพี่สารพัดใช้อยู่ดีวิดีโอของเราโดนเขาเรียกว่าอะไรอะโดนหักค่าในหน้าใช่ไหมโดนลดค่าในหน้าหรือเปล่าทำไมเราไม่เน้นร้านเซลเลอร์เรามีบัญชีมาร์เก็ตติ้ง4ช่องถูกครับใช่ก็สมัครเซลเลอร์มาแล้วก็เชื่อมทำในหน้า4ช่องได้ครับมาทันพอดีเดี๋ยวผมลงแล้วนะจริงๆผมมาแป๊บเดียวนะคะแนนช่องสำคัญไหมก็สำคัญครับตอนนี้มีบางคนน่ะโดนไป20คะแนนแล้วนะแต่ว่าเหมือนจะยังไม่โดนแบนนะครับมันต้องแบบคะแนนเท่าไหร่49หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดแบบเยอะๆถึงจะโดนแบนนะครับแต่ก็การนำส่งเนี่ยโดนลดลงแน่นอน Perfect Two Hand มีรายได้วันละ 2,000 บวกพ
พอเริ่มดูคลิปคุณตั้งเลยโอ้ขอบคุณมากครับคุณเพอร์เฟกต์ในยูก็ตามไปดูโออยู่ใน YouTube ก็ตามไปดูขอบคุณมากครับพี่มนรับตัวอย่างฟรีอ๋อก็เราจะได้ตัวอย่างฟรีจากร้านค้าครับเพื่อที่เขาจะส่งของมาให้เราฟรีๆเราก็จะได้สินค้าตัวนั้นแหละมาฟรีแล้วก็เราก็ทำการรีวิวให้เขาก็เป็นกฎเกณฑ์นะครับเขาก็ยอมเสียตัวอย่างสัก1ชิ้นให้ครีเอเตอร์นะครับแล้วก็ถ้าครีเอเตอร์คนนั้นเนี่ยเหมือนรีวิวให้และทำยอดขายอะเสีย100สมมติว่าสินค้ามันสมมติว่ารีโมทแอร์เนี่ยราคา199อ่ะผมยอมเสีย199กับค่าส่งอีกประมาณ20กว่าบาทนะครับก็เป็น210บาทอ่ะสมมติว่า210บาทผมส่งให้คุณใช่ไหมคุณเอาสินค้าผมไปรีวิวแล้วมีคนสั่งซื้อผ่านคลิปคุณสัก10คนนะครับผมก็กำไรก็9แล้วไงกำไรไปตั้ง9คนแล้วถูกไหมมันก็ดีครับแต่อีกมันเป็นดาบสองคมนะบางอย่างก็คือเราต้องเลือกครีเอเตอร์ไงร้านค้าเนี่ยเขาก็เลยจำเป็นต้องเลือกครีเอเตอร์ที่มีผู้ติดตาม 1,000 ขึ้น 5,000 ขึ้น 10,000 ขึ้นเพราะว่าเวลาเขาส่งของไปให้รีวิวเนี่ยลูกครีเอเตอร์เหล่านี้เนี่ยจะรีวิวให้เขาจริงนะครับแล้วก็มีผู้ติดตามอยู่ในมือเนี่ยยังไงก็มียอดการซื้อแน่นอนแต่ถ้าแบบเราเป็นมือใหม่อ่ะผู้ติดตามศูนย์อ่ะแล้วก็รูปโปรไฟล์ก็อะไรไม่รู้ไม่มีคลิปรีวิวเลยอย่างเงี้ยเราเป็นเจ้าของร้านเราก็ไม่กล้าส่งให้รีวิวอะไรประมาณเนี้ยครับสินค้าในร้านตัวเองเหมือนโดนปิดแต่ยังทำในหน้าได้เพิ่มสินค้าได้โดนปิดแสดงว่าของหมดแล้วเขาเติมของหรือเปล่าครับพี่กุลจิลาเชื่อมบัญชีมาร์เก็ตติ้งแล้วไปกดรับที่กล่องขาเข้าช่อง TikTok เราครับเดี๋ยวนี้ลงคลิปวันละกี่คลิปผมคิดว่าเอาที่เราไหวครับคุณแบร์เซลเลอร์30เอาเท่าที่พี่ไหวดีกว่าคือบางทีอ่ะบางคนอาจจะถ่ายทั้งวันแบบทำวิดีโอมาโคตรคุณภาพเลยอ่ะถ่ายสวยมากอะไรเงี้ยเราไหวแค่วันเดียวก็ไหววันละคลิปก็วันละคลิปก็พอแต่ถ้าวิดีโอนั้นมันแบบดีจริงมันไวรัลจริงมันโดนใจอะอะไรเงี้ยคือช่วงแรกอะเอางี้ดีกว่าช่วงแรกอะแนะนำว่าให้เน้นปริมาณนะครับคือทำคอนเทนต์มาหลายๆแนวนะครับผมสินค้าเนื้อเนี่ยไอรีโมทแอร์เนี่ยอาจจะทำคอนเทนต์มาสัก5หรือถึง10คอนเทนต์นะพี่ก็ลงไปเลย10วันละ10เลยก็ได้ห่างกันสัก1ชั่วโมงแล้วพี่ก็ดูว่าวิดีโอไหนนะครับมันยอดวิวนะครับเยอะสุดไม่ยอดวิวเยอะสุดวัดผลไม่ได้ยอดคอมเมนต์ยอดแชร์เยอะสุดเอาแค่นี้พอคอมเมนต์หัวใจแชร์เนี่ยเยอะที่สุดนะครับแสดงว่าคลิปนั้นเนี่ยคนชอบพอเรารู้แล้วว่าไอ้วิดีโอนั้นชอบสินค้าตัวอื่นนะครับสินค้าตัวถัดไปให้ทำคอนเทนต์แนวเดียวกับไอ้วิดีโอตัวนั้นเลยนะครับแค่นี้แหละแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เน้นแค่คุณภาพพอไม่จำเป็นต้องเน้นปริมาณแล้วเพราะว่าเรารู้หลักแล้วไงเราจับจุดได้แล้วนะครับว่าเราควรทำคอนเทนต์แนวไหนเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าช่องเราหน้าตาแบบเราสไตล์การพูดแบบเราเนี่ยคนดูชอบแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นทำมาให้หลายๆแบบนะครับช่องผมโดนแบนกูไม่ได้แล้วพี่แต่มันถอนเงินออกได้อยู่นะถ้าเป็นนายหน้า TikTok อ่ะครับเขามันกู้ไม่ได้จริงๆครับถ้าโดนแบนแล้วคือจบเลยพี่หนุ่มเซียนเป็ดก็เคยโดนแบนนะก็กู้ไม่ได้นะครับคุณเนยชอบรีวิวขอบคุณครับรู้จักนะยอดวิวอยู่ที่100กว่าตลอดเลยเหมือนกันครับแต่ว่าผมมียอดขายทุกวันเลยนะคุณแอมแต่เราต้องใจเย็นๆนะครับถึงจะยอดวิวหลักร้อยอ่ะแต่ใน100คนนั้นนะครับซื้อสัก1คนเนี่ยโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยผมทำวิดีโอวันละ3วิดีโอนะแต่ว่าผมมีหลายช่องนะครับโอ้โหโคตรเหนื่อยอ่ะช่องไหนหน้าแบบ5ช่องอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้5ช่องนั้นเนี่ยวันละ3ใช่ไหมวันละ3ก็คือ15เนี่ยผมต้องเอาลายน้ำออกแล้วก็ไปลงใน Reels ด้วยนะครับ
ลงใน Reels อีก15โอ้โหขี้เกือบแตกอะทำทั้งส้มน้ำเงินแล้วก็ TikTok นะเหนื่อยมากครับจะคิดว่าอาจจะเบาลงนะครับเพราะว่าผมทำคลาสเรียนไม่เสร็จสักทีคลิปแมสแต่ไม่ได้ติดตะกร้าส่วนใหญ่คลิปแมสมันไม่ค่อยติดตะกร้าเพราะว่าอย่างนี้เราสังเกตไหมว่าทำไมเวลาเราติดตะกร้ายอดวิวเราน้อยอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับคืออย่างนี้ไอตัวอัลกอริทึมหรือว่า AI ของ TikTok เนี่ยมันฉลาดใช่ไหมเวลาเราเป็นร้านค้าแล้วเราติดลิงก์สินค้านะครับไอ AI อ่ะมันจะนำส่งวิดีโอของเราไปให้เฉพาะคนที่ชอบซื้อสินค้าใน TikTok ชอบช้อปปิ้งใน TikTok เท่านั้นก็เลยตีความได้ว่ายอดวิวมันก็เลยน้อยเพราะว่า AI อ่ะมันจะนำส่งไปหาคนที่ชอบซื้อของเฉยๆคือไม่ได้นำส่งไปหาคนที่แบบชอบดูอ่ะบางคนเขาแค่ชอบดูคอนเทนต์นะครับชอบดูแบบอะไรฮาๆแบบชอบดูสาวๆสวยๆเซ็กซี่ชอบดูแบบผู้ชายกล้ามปูอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆถูกต้องไหมเขาไม่ได้อยากดูแบบเอ้ยแบบแปะลิงก์สินค้าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น AI อ่ะมันก็เลยต้องจำเป็นจับวิดีโอของเราส่งให้คนที่ชอบซื้อของชอบดูการรีวิวสินค้าอย่างเดียวพอนำส่งให้คนกลุ่มนั้นนะ TikTok คนเล่นสมมติว่า100คนน่ะคนที่ชอบช้อปปิ้งอาจจะมีแค่20คนเพราะฉะนั้น AI ส่งไปแค่20คนยอดวิดีโอวิวของเรามันก็เลยน้อยมันก็ไม่แปลกนะครับที่เวลาเราติดตะกร้าไปแล้ววิดีโอของเราจะยอดวิวน้อยความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับคือหลายแพลตฟอร์มมันเป็นแบบนี้ครับต้องบอกงี้เลยเพราะผมยิงแอดมาก่อนไง นะครับโอเคเกณฑ์การสร้างรายได้จาก Reels Page เหมือนเฟซส่วนตัวไหมผมคิดว่าเหมือนนะเพราะว่าในเพจผมอะผู้ติดตามน้อยกว่าเฟซส่วนตัวแต่เปิดสร้างรายได้ได้นะครับแก้ Reels ถูกปิดการจำกัดรายได้ได้ไงต้องติดต่อซัพพอร์ตเท่านั้นครับครูกุ้งการติดต่อซัพพอร์ตเนี่ยผมเหมือนจะปักหมุดไว้อันนี้บอกว่าแป๊บนะครับเดี๋ยวดูให้เอาเฮ้ยไม่ใช่อันนี้น่าจะต้องไปดูที่เพจอะผมเคยลงไปแล้วนะว่าติดต่อกับซัพพอร์ตยังไงอ้าวสวยละไม่ได้ปักหมุดไว้อะโอ้ยทำไงดีสวยแล้วเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้หน้าเพจให้แล้วกันครับใครที่โดนปิดกั้นโดนเอ้ยไม่ใช่โดนปิดกั้นเขาเรียกว่าโดนปิดการสร้างรายได้จาก Reels จาก Facebook เนี่ยต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะครับผมคือมันแก้อะไรไม่ได้เราต้องถามกับซัพพอร์ตอะว่าเองปิดการสร้างรายได้ข้าทำไมข้าทำอะไรผิดนะครับเขาเนี่ยจะรู้เขาจะบอกได้เลยว่าคุณก๊อปคลิปคนอื่นคุณใช้เสียงไม่ใช่เชิงพาณิชย์คุณทำผิดมาก่อนบัญชีติดแดงอะไรเงี้ยเขาจะบอกได้นะครับผมเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเขาสามารถดูจากเขาเรียกว่า ID โฆษณาของเราครับนะครับในเฟซอ่ะเขาจะตรวจจากตรงนั้นแล้วก็ดูแต่ผมบอกเลยนะถ้าถามอะไรยากๆอ่ะเขาไม่รู้อ่ะเกณฑ์การสร้างรายได้เปิดสร้างรายได้จาก Reels เนี่ยไม่มีกำหนดบอกนะครับว่าเท่าไหร่เท่าไหร่ผมทักไปถามเขาก็บอกมาแบบต้องไม่มีเนื้อหาซ้ำต้องอายุเกิน18ปีต้องนู่นนี่นั่นผมก็บอกว่าโอ้ยเรื่องนี้มันรู้แล้วอยากรู้ว่าเออยอดวิวถึงจำนวนเท่าไหร่มีเนื้อหากี่บทนะครับอะไรถึงยังไงอะไรเงี้ยก็เขาตอบไม่ได้นะครับอันนี้คือซัพพอร์ตที่ผมบอกเลยทุกแพลตฟอร์มเป็นแบบเนี้ยซัพพอร์ตไทยอ่ะไม่รู้ครับคือเขาแก้ปัญหาได้แค่แบบนิดหน่อยเท่านั้นนะอะไรที่แบบลึกๆนะต
ตอบไม่ได้นะครับช่วยอะไรไม่ได้จริงๆก็ไม่รู้ว่าจะมีไว้ทำไมนะพี่จะลงเรียนใช้แต่โทรศัพท์ได้ไหมใช้แต่โทรศัพท์ได้ครับแต่ว่าในคลาสอื่นเนี่ยมันต้องมีโน้ตบุ๊กนะก็แนะนำว่าทำทุนไปก่อนนะครับใครที่ไม่มีคอมเนี่ยผมบอกนะเราจะทำออนไลน์อ่ะต้องลงทุนนะครับยังไงเราต้องมีคอมอย่างจะขายของในเซลเลอร์เนี่ยใช้มือถือได้นะแต่มันจะยากไงมันจะเสียเวลามานั่งลากรูปนั่งพิมพ์นะครับในคอมนี่เราแบบปอกปับปอกปับปอกปับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเครื่องมือตัวช่วยต่างๆเนี่ยมันก็อยู่ในคอมทั้งนั้นนะก็สำหรับคนที่เขาเรียกว่าถึงระดับหนึ่งแล้วอ่ะได้รายได้จากออนไลน์ระดับหนึ่งอ่ะสักหลักหมื่นแล้วอย่างเงี้ยก็พยายามเอาเงินตรงนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งไปกินอย่าเพิ่งไปช้อปปิ้งอย่าเพิ่งไปเที่ยวนะเก็บไว้ส่วนหนึ่งนะครับเก็บเพื่อเอาไปลงทุนต่อนะครับซื้อคอมซื้อไฟทำอะไรให้มันแบบมีอัปเกรดขึ้นตลอดนะครับผมใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นโอ้พี่มน มันต้องลองฝึกหน่อยครับอะไรอ่ะอันนี้เป็นกันเยอะอะไรตอบคอมเมนต์อะไรกันเนี่ยเดี๋ยวผมอ่านแบบเดือนเมษาไม่ค่อยมียอดเพราะคนเอาเงินไปซื้อของรถน้ำดำหัวเกี่ยวนะแอดผมก็เงียบนะครับขาดทุนนะเดือนที่แล้วเนี่ยขาดทุนเดือนเมษายิ่งขาดเกือบละนะครับกำไรนี่แบบกระปีบกระปอยมากแต่ดีไม่ขาดทุนนะลงคลิปช่วงเวลาไหนก็มีสอนบอกเวลาลงคลิปอยู่นะคุณแอมดูได้ที่หน้าช่องจริงค่ะตั้งใจตัดนิ้วแตกไม่ติดทำแบบธรรมดาขายตรงๆไปเลยแม้เฉยใช่ต้องบอกงี้เขาเรียกว่าอะไรอัลกอริทึมหรือว่าระบบการนำส่งของ AI ของ TikTok เนี่ยผมบอกเลยนะมันไม่มีใครรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ชที่แบบเก่งโคตรๆอ่ะพนักงานของ TikTok ก็ตามแต่เนี่ยไม่มีใครรู้นะว่าการนำส่งเป็นยังไงเห็นไหมครับสังเกตดิเมื่อก่อนอะถ่ายกำแพงเฉยๆอะแล้วก็ติดเพลงอะยอดวิว2ล้านอย่างเงี้ยเราทำคอนเทนต์แทบตายอะยอดวิวหลักร้อยหลักสิบนะครับก็ไอระบบกลไกตรงนี้เนี่ยบอกไม่ได้เลยว่ามันดำเนินการยังไงแต่ในการคาดการคร่าวๆเนี่ยคือเราต้องทำคอนเทนต์ที่ดีจริงๆแล้วก อยากให้ยอดวิวเยอะนะครับต้องมีปฏิสัมพันธ์น่ะในคลิปของเราก็คือการคอมเมนต์น่ะมีคนมาคอมเมนต์เยอะๆอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่าใช้เฟคคอมเมนต์นะหมายถึงว่าแบบเรามี TikTok หลายแอคเคาท์แล้วก็เอามาคอมเมนต์ในโพสต์ของเราเนี่ยอันนี้ก็ไม่ดีนะครับคือต้องให้เป็นออร์แกนิกอ่ะออร์แกนิกคอมเมนต์นะครับคือคนมาคอมเมนต์เยอะเนี่ยเดี๋ยว AI มันก็ไอ้นี่มีคนมาแบบหัวใจมาดูมาแชร์มาคอมเมนต์เยอะเว้ยนำส่งต่อดีกว่าไม่ปิดกั้นการนำส่งแล้วอะไรเงี้ยใครที่บอกว่าการันตีได้เลยว่าทำแบบนี้นะนู่นนี่นั่นยอดวิวพุ่งนะมันไม่จริงครับทำแบบนี้ AI มันจะนำส่งดีอะไรไม่มีคือทุกอย่างเป็นการคาดการหมดอันนี้ผมพูดแบบในความเป็นความจริงเลยนะครับไม่มีใครรู้จริงๆครับนอกจากไอคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์ที่สร้างไอตัวนี้ขึ้นมาเท่านั้นแหละถึงจะรู้นะครับว่ามันเขาตั้งค่ายังไงกับไอตัว AI ตัวเนี้ยถูกไหมเพราะฉะนั้นอย่างเดียวครับที่ต้องทำคือทำคอนเทนต์ให้ดีนะครับแล้วก็ให้คนมีส่วนร่วมกับวิดีโอของเราเยอะที่สุดถ้าอยากได้ยอดวิวเยอะ
ลิปโดนตัดเสียงตะกร้าก็หายต้องเปลี่ยนเสียงครับบางทีเราใช้เสียงคนอื่นเนี่ยเขาจดเดี๋ยวนี้ TikTok มันอัปเดตใหม่ไงเวลาเราจะใช้เสียงอะไรมันมีแบบให้ยืนยันการใช้สิทธิ์เสียงอะแล้วเวลาคนอื่นเอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์เนี่ยเสียงมันจะโดนปิดเลยแต่ถ้าเอาไปใช้ในแบบไม่ได้ติดตะกร้าไม่เป็นไรนะครับก็แนะนำว่าให้เช็คตลอดถ้ามันเป็นรูปเขาเรียกว่าอะไรอะรูปลำโพงแล้วก็เป็นรูปกากบาทปิดอะมันจะเปลี่ยนเสียงได้ตะกร้ายังอยู่นะโอเคเดี๋ยวไล่อ่านคอมเมนต์นะในหน้า TikTok จดทะเบียนพาณิชย์ไหมจดไว้ก็ดีครับมีเพื่อนอยากทำยอดติดตามครบพันโอ้สมัครได้เลยคุณบอมพี่บอมสมัครได้เลยครับ3ขีดแล้วก็เข้าไปสมัครจริงๆมากอันไหนไม่ติดตะกร้าลงไม่ถึงนาทียอดวิวก็ขึ้นใช่ครับใช่ตอนนี้ที่ร้านโดนละเมิดอันนี้เป็นร้านของคุณก้าวเองใช่ไหมก้าวเศษขายถูก2ทำไมโดนละเมิดบ่อยอะครับลองบอกเหตุผลหน่อยดีบางทีแบบเราใช้คำในการตั้งชื่อสินค้าเนี่ยคือต้องบอกงี้ใครเคยขายของในพวกเซลเลอร์พวก Lazada Shopee อะรูปนะผมเคยเจอเคสนี้คำว่าไฟแช็กใช้ไม่ได้เมื่อก่อนนะครับผมเลยใช้คำว่าไฟฟู่อะไรเงี้ยแบบคือเราต้องเวลาเราตั้งชื่อสินค้ามันจะมีบางอันนะใช้คำไหนไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยแบบคำผิดกฎสินค้าผิดกฎต้องเปลี่ยนคำเงี้ย อย่างคำว่าไฟเช็คอ่ะก็คือลงขายไม่ได้เลยแต่ถ้าเราเปลี่ยนคำไปเป็นไฟฟู่นะครับเติมแก๊สได้แบบเนี้ยเอาลงขายได้ก็มีนะเพราะเมื่อก่อนผมขายไฟเช็คผมเจอนะครับแล้วก็ผมขายสินค้าแฮนด์เมดเมื่อก่อนเคยแปะเขาเรียกว่าแปะแพลตฟอร์มนอกอ่ะแปะ LINE แอดแปะเพจนะครับในรูปภาพที่ผมอัปโหลดไปในเขาเรียกว่าการลงสินค้าผมก็โดนปิดสินค้านะครับเรื่อยๆแล้วผมก็ไปกดแก้ไขนะก็คือลบอะไรออกอะไรเงี้ยผมคือบางทีไอ้ตัวแพลตฟอร์มก็ไม่บอกนะว่าเราผิดตรงไหนอ่ะเราต้องไปหาเองอ่ะว่าเราผิดกฎมันตรงไหนอะไรเงี้ยมันคือก็เป็นความยากในระดับหนึ่งอยู่นะครับตรงนี้ก็ต้องใช้ความอดทนแล้วก็ใช้ประสบการณ์นะครับทำพี่เชื่อมบัญชีเซลเลอร์ตอนนี้ผู้ติดตามครบพันพี่แหวนอ๋อไม่ต้องยกเลิกก็ได้ครับโอ้โหสวยมากคุณ DX Shop คลิปกำลังขายดีแต่ร้านค้าโดนละเมิดสินค้าช่วงนี้เลยไม่มียอดอ๋อใช่มันมีนะครับเนี่ยคือจริงๆนะบางทีอ่ะไอสินค้าตัวนั้นมันขายได้นะแต่ที่เขาละเมิดเพราะว่าใช้คำผิดอ่ะแบบใช้คำเวอร์เกินจริงอ่ะใส่อะไรอ่ะห้อยไม่ได้พูดไม่ได้ห้อยปีเสียไม่เกิน1เดือนเงินเข้ามา1ล้านอะไรแบบเนี้ยพูดที่แบบโอ้พิมพ์คำที่มันโอเวอร์เกินจริงแบบเนี้ยโดนนะครับโดนละเมิดสิทธิ์พอร้านค้าเข้าไปแก้ไขนะครับเหมือนผมอะพอไปแก้ไขแล้วกดเผยแพร่ใหม่ร้านค้าก็จะกลับมาเหมือนเดิมแต่ว่าตะกร้ามันจะถูกถอดไปเลยนะครับมันจะไม่เหมือนกรณีที่สินค้าหมดนะถ้าสินค้าหมดเนี่ยถ้าสมมติว่าสินค้าหมดเนี่ยตะกร้ามันจะหายไปพักนึงเราอาจจะทักร้านค้าไปก็ได้เมื่อไหร่จะเติมของเขาบอกว่าอีก3วันอีก1อาทิตย์เติมของแล้วก็ไม่ต้องลบคลิปถ้าเขาเติมของอ่ะตะกร้ากลับมาแต่ถ้าเขาโดนปิดสินค้านะครับเนื่องจากละเมิดทางรูปภาพทางนู่นนี่นั่นทางขนาดกล่องขนาดพัสดุอะไรเงี้ยมันจะโดนปิดไปก่อนตะกร้ามันจะหายไปเลยปุ๊บแล้วพอเขากดแก้ไขยังไงก็ตะกร้าจะไม่กลับโอ้ขอบคุณครับได้หมวกได้นะครับผมReels มีคนติดตามน้อยกว่าพันก็เปิดได้นะมีนักเรียนผมผู้ติดตาม17คนนะครับเปิดสร้างรายได้ได้เฉยเลยโอเคโอ้พี่มนชอบขอบคุณมากครับ ต
ตะกร้าปิววันละ3-4 อันเออใช่ผมก็แนะนำว่าให้ติดทีแบบหลายๆลิงก์นะแบบสินค้าเดียวอ่ะมันเสี่ยงพอหมดปุ๊บเนี่ยปิวเลยเพราะฉะนั้นไปหาแบบสัก3 ล้านอ่ะอย่างน้อยอ่ะประมาณ3-4 ล้านนะกำลังดีก็ติดไปเลยหลายๆร้านนะครับเวลามันหายไปร้านหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยมันยังเหลืออีก3 ล้านไงที่สั่งซื้อได้เพิ่งมาติดตามน้องได้ไม่ถึงเดือนมีตังเข้า3,000 กว่าบาทโอ้โหขอบคุณครับคุณเอรินเจี๊ยบช็อปสวัสดีค่ะถามแล้วเพิ่มลิงก์เอาตะกร้าเหลืองโชว์หน้าคลิปเราทำแล้วมันไม่โชว์อ๋อมันอาจจะเป็นมุมมองของผู้ลงก็ได้ครับเราลองเอาช่องอื่นเข้ามาดูเดี๋ยวก็เห็นนะครับได้เงินค่าคอมหลัก100พี่ลักกี้แมวโลกไทยโอ้ไม่เป็นไรครับค่อยๆทำอย่างน้อยเราก็ได้นะดีกว่าทำแล้วไม่ได้แล้วก็เลิกนะอย่างน้อยก็หลักร้อยก็ยังดีครับเราสามารถเอาวิดีโอไลฟ์สตรีมมาลงเป็นคลิปได้ไหมได้ครับเอาเนี่ยผมก็เอาคลิปวิดีโอที่ผมพูดในไลฟ์เนี่ยตัดท่อนเป็นท่อนๆมาลงเป็นคอนเทนต์วิดีโอก็ได้อาจารย์ไพบูลย์ครับเดี๋ยวนี้สมัครยากมากต้องรอครบพันอ๋อมันสมัครวิธีลัดมีอยู่นะพี่คนสวยผมได้ฟรีแซมเปิลของร้านค้ามาแต่ตะกร้าร้านค้าดันใช้ไม่ได้คุณบัสรีวิวเพราะว่าสินค้าเขาผิดกฎใช่ไหมคุณบัสต้องทักไปถามเขานะครับว่าสรุปแก้ไขสินค้าแล้วก็จะเพิ่มสินค้าอยู่ไหมนะครับทักไปถามก่อนถ้าเขาบอกไม่เขาจะปิดร้านแล้วเงี้ยก็ช่างมันครับเราก็ได้สินค้าฟรีแต่ว่าเขาบอกกำลังแก้ไขอยู่อะไรเงี้ยเราก็รอก่อนแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเราก็รีวิวให้เขานะครับเดี๋ยวว่างั้นพี่ติดตะกร้าเสร็จแล้วพี่บอกด้วยเดี๋ยวผมเอาลิงก์เนี่ยไปติดแล้วก็รีวิวให้ใหม่พี่ไปกดอนุมัติให้ผมด้วยนะอะไรเงี้ยครับถ้าเราอยากทำในหน้า2 ช่องในหน้านี้มันไม่ต้องใช้บัตรประชาชนก็ได้นะใช้ชื่อซ้ำก็ได้ผมก็ใช้ชื่อผมทั้ง5 บัญชีเลยละเมิดแพลตฟอร์มสินค้าใช่ไหมครับน่าจะสินค้าผิดกฎของ TikTok ครับจริงๆพวกอาหารสดอะไรเงี้ยขายไม่ได้นะอัญมณีอะไรเงี้ยพวกยาเงี้ยก็ไม่ได้ต้องมีแบบใบอย.ใบการันตีแบรนด์นะผมเคยให้ดูอยู่นะครับคนที่ลงขายได้เนี่ยเขาใช้วิธีหลบเอาจริงๆมันหลบได้หมดแหละใน Shopee Lazada เขาก็หลบกันเต็มนะครับ TikTok ก็คงมีการหลบนะแต่ไม่รู้ว่าปัจจุบันจะเข้มงวดถึงแค่ไหนนะครับแต่ว่าแอปส้มกับน้ำเงินเนี่ยเข้มงวดมากแล้วตอนเนี้ยโอเคทุกคนครับผมคุยเพลินนะครับเลทมานานแล้วนะเดี๋ยวผมลงดีกว่าก็วันนี้สรุปสั้นๆนะครับว่าบัญชี marketing เนี่ยกลับมาเชื่อมได้แล้วเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นนาทีทองก็ได้ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้อาจจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะก็ไม่รู้นะครับก็เพราะฉะนั้นใครที่เป็นบัญชีทางการรีบยกเลิกซะแล้วก็เชื่อมบัญชี marketing โดยด่วนนะครับก็คลิปเนี่ยมีสอนแล้วดูได้ที่หน้าช่องผมเลยนะคลิปเรียลใส่เพลงกระแสไปใช่มันต้องเป็นคลิปเรียลอ่ะเป็นหลายคนละบางเพลงที่เป็นเพลงโคเวอร์เป็นเพลงอย่าง TikTok อ่ะก็ได้นะครับอย่างใน Reels เนี่ยถ้าลงแบบเพลงของยังโอมอย่างโบกี้ไลออนอะไรเงี้ยเพลงต้นฉบับเงี้ยมันเป็นเชิงพาณิชย์อะไรเงี้ยวิดีโอนั้นก็สร้างรายได้ไม่ได้มันมีกฎเกณฑ์อยู่ก็ถ้าเอาชัวร์เนี่ยก็เอาเป็นเสียงเราสดๆเลยครับมีเรียนส่วนตัวไหมอ๋อผมไม่ได้รับส่วนตัวนะครับขอโทษด้วยนะครับจริงๆอยากรับสอนส่วนตัวอยู่แต่ว่ามันต้องใช้เวลาเยอะนะครับแล้วก็ผมทำงานเยอะด้วย ก็เลยไม่อยากสอนสดแบบส่วนตัวหรืออะไรครับก็เลยทำเป็นวิดีโอบันทึกย้อนหลังแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
มีปัญหาก็ค่อยมาถามผ่านแชทเอาทีหลังผมก็จะแบ่งพีเรียดตอบไปนะครับเช้ากลางวันเย็นอะไรเงี้ยผมก็จะเข้ามาตอบเป็นช่วงๆเวลาโอเคโอเคสงกรานต์นี้ไม่ลงคลิปได้ไหมจะโดนปิดกั้นไหมทำไมไม่ถ่ายฉบับล่างไว้อะลุงโยลงทำเป็นฉบับล่างไว้ก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยลงนะครับผมก็คิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมก็คงเมาแน่เลยนะครับ13 14 15เนี่ยคงไม่รอดนะก็ถือว่าให้ผมพักผ่อนนะครับพักงานก่อนสักไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ค่อยเจอกันหลังสงกรานต์นะครับขอถามชื่ออีกทีได้ไหมชื่อผมล่ะครับพี่มนช็อปผมชื่อตั้งครับตั้งตรงครับกลัวเล่นน้ำเพลินโอ้ลุงโยทำฉบับล่างไว้ก็ได้เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังมีเวลาอยู่12ใช่ไหมถ่ายวิดีโอไว้เลยนะครับเป็น10แล้วก็กดล่างไว้ก่อนจะไปเล่นน้ำก็กดทีนึงนะครับพักเล่นน้ำแล้วก็กดโพสทีนึงนะครับแบบนี้แล้วก็เผื่อไว้นะเพราะว่าเราต้องวางแผนนะเรารู้อยู่แล้วนะว่าวันหยุดเราต้องไปทำอะไรบ้างนะเพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนดีๆครับเดี๋ยวยอดมันตกแต่ถ้ายอดในวันสงกรานต์เนี่ยมันไม่ค่อยมีคนซื้ออย่าไปกังวลอย่าไปซีเรียสนะครับเพราะว่าคนเข้าไปเล่นน้ำกันหมดนะครับคนเข้ากลับบ้านอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะเราล่างไว้ได้นานไหมโอ้โหได้หนัวจนกว่าเราจะล็อกเอาออกนะครับคลิปแมสค่าในหน้าไม่ถึงบาทโดนปรับค่าในหน้าเหรอครับเออผมแนะนำนะใครทำในหน้าเอาค่าคอมที่มัน 10% ขึ้นนะครับถ้าน้อยกว่า 10% เนี่ยโอ้ท้อค่าคอมบาท2บาทอ่ะมันเหนื่อยแนะนำว่า 10% นะครับมันมีผมเคยขายค่าคอมเยอะสุด500อ่ะขายไอ้ที่นอนยางพารามันมีคนสั่งจริงนั่นน่ะผมก็คิดว่าแบบโอ้โหสินค้าราคาสูงขนาดนี้ใครจะสั่งนะครับก็มีคนสั่งจริงๆนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเขาจะยกเลิกด้วยก็ไม่ยกเลิกนะครับได้ค่าคอมมาจริงๆ539มั้งค่าคอมอ่ะแล้วก็ราคาสินค้ามันคือ 5,300 กว่าบาทเอออันนั้นแหละได้ค่าคอมสูงสุดละค่าคอม500นะครับแต่ว่าขายได้อยู่ชิ้นเดียวโอ้โหค่าคอม 1% ไม่ไหวต้อง10ขึ้นครับชื่อช่องกับชื่อต้องดูชื่อตอนสมัครในหน้า TikTok ว่าเป็นชื่อใครนะครับโอ้พี่มนเอาตั้งแต่ค่าคอมถึง 1-5 เหรอแนะนำว่าหลัก10ขึ้นดีกว่าครับมันจะได้ไม่ท้อนะเวลาเราเห็นค่าคอมผมมันมีคลิปหนึ่งนะ 40,000 วิวนะครับมันเป็นสินค้ามีดคือได้มาโคตรเยอะนะอันนั้นอ่ะคือราคามันถูกอ่ะ148บาท49บาทนี่แหละแต่ผมได้ค่าคอม7บาทอ่ะไม่รู้ว่าค่าคอมกี่เปอร์เซ็นต์นะตอนนั้นคือแบบมีอะไรผมเอาลงไปเลยแต่ว่าคลิปมันลงนานแล้วอยู่ดีมันกลับมาแมสนะครับคือค่าคอมแบบ7บาทอ่ะโอ้โหผมแบบเหนื่อยเลยอ่ะค่าคอมสัก14บาทอะไรเงี้ยยังดีนะครับ7บาทอ่ะก็แม่ก็ปล่อยคลิปทิ้งไว้ท้อมากอย่าเพิ่งท้อผมบอกเลยนะใครที่กำลังท้ออย่าท้อครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันทำฟรีนะครับมันทำฟรีนะครับทำฟรีได้เงินอาจจะเสียค่าเน็ตกับเสียเวลานิดนึงแต่ว่ามันทำฟรีนะครับมันได้เงินทำฟรีได้เงินน่ะทำไปเถอะนะครับยังไงมันก็ดีกว่า
เราอยู่เฉยๆอ่ะแล้วก็เสียเงินเสียค่าเน็ตไปฟรีๆนะครับเพราะฉะนั้นทำอะไรที่มันได้เงินเนี่ยถูกแล้วดีกว่าไปยิงแอดแบบผมอ่ะผมนะเริ่มยิงแอดนะครับต้องทดสอบอ่ะ5โพสต์เงี้ยโพสต์ละ190บาทสมมุติโพสต์ละ190บาท5วันนะครับ190บาท190บาท5วันเท่าไหร่190บาทคูณ5วันคูณ5โพสต์นะครับเนี่ย5วันเนี่ยผมหมดไปแล้วนะครับ 4,000 บาทนะครับเวลาผมยิงแอดอ่ะ 5,000 นะถ้าสินค้าตัวนั้นมันขายได้เนี่ยก็กำไรแน่นอนคืออะไรที่มันลงทุนน่ะกำไรก็เยอะแต่อะไรที่มันเราไม่ได้ลงทุนน่ะกำไรมันก็ไล่ไปเป็นสเต็ปนะครับมันถึงจุดของมันนั่นแหละก็บอกเลยว่าถ้าผมขาดทุนน่ะ5วันผมหายไปแล้ว 4,000 นะคือเจ็บอะผมบอกเลยยิงแอดอะอันนี้มันทำฟรีนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องท้อหรอกผมโดน 4,000 ปุ๊บเนี่ยท้อกว่าเยอะนะครับตอนนั้นยิ่งแบบไม่มีเงินด้วยอะเงินเดือน 20,000 24,000 25,000 อย่างเงี้ยโดนละ 4,000 นะครับอยู่กรุงเทพด้วยเนี่ยขายพักคอนโดอีกนะครับค่า BTS อีกผมอยู่อ่อนนุชนะผมนั่ง BTS นั่ง MRT อะแล้วก็นั่งวินนะครับไปทำงานที่สุทธิสารโคตรไกลอ่ะไกลโคตรๆนะครับก็เหนื่อยตอนนั้นนะแต่ว่าก็ผ่านมาแล้วแหละมันอยู่จุดที่เราต้องลองอะไรใหม่ๆนะครับอันเนี้ยมันทำฟรีเพราะฉะนั้นไม่ต้องท้อหรอกนะครับมันจะได้ไม่ได้ก็ถือซะว่าเออก็มันฟรีนี่นาอะไรเงี้ยนะเคยเจ็บกับแอปน้ำเงินแสดงว่าเสียค่าแอดแน่เลยคุณก๊อปปี้รีวิวจริงๆแอดมันก็ยังอยู่ได้นะครับคือมันอาจจะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นะเพราะว่ามันมี Reels เข้ามาเสริมนะครับแอดมันก็เลยแบบดรอปลงแล้วแล้วก็วิธีการขายเนี่ยมันเปลี่ยนไปคนเนี่ยเริ่มซื้อจากวิดีโอสั้นมากขึ้นนะครับผมจากวิดีโอ TikTok เนี่ยวิดีโอ Reels นะครับวิดีโอสั้นๆเนี่ยนำส่งดีไม่ต้องยิงแอดก็ได้แล้วก็คนชอบดูรีวิวแบบไอ้นี่มันดีรีวิวเป็นวิดีโอให้เห็นน่ะปกติเมื่อก่อนเราสั่งซื้อของจาก Facebook อ่ะเราดูแค่รูปใช่มั้ยเอ้ยมันสวยว่ะซื้อมาอ่ะตรงปกก็โชคดีไปไม่ตรงปกเนี่ยไม่ได้คืนหรอกเงินน่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีคนออกมารีวิวให้เห็นเนี่ยอย่างพี่โบ๊ทมาพี่เป็นช่างขับเรือนะครับที่รีวิวแก้วน้ำอ่ะโอ้โหนั้นรีวิวแบบไอ้น้ำนี่มันทนได้จริงเว้ยเอาไปตากแดดให้ดูอย่างเงี้ยเอาเปิดฝาให้ดูทำยังไงอะไรเงี้ยคือมันมีคือเขาเรียกว่าการขายมันเปลี่ยนไปการนำเสนอมันเปลี่ยนไปอ่ะถ้าเรายังยึดติดนะครับใครยิงแอดแล้วแบบยิงเป็นภาพเนี่ยก็จะขายได้แต่คนที่แบบเป็นผู้ซื้อยุคเก่าอ่ะผู้ซื้อยุคใหม่เนี่ยเขาปรับหมดแล้วนะครับคนช้อปปิ้งยุคใหม่เนี่ยปรับหมดแล้วต้องดูรีวิวนี่ของจริงเว้ยเราถึงจะซื้อถูกต้องไหมล่ะเราเห็นรูปเฉยๆไงเราก็ไม่กล้าซื้อแล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่าโกงเยอะหลอกลวงเยอะนะครับTikTok Seller เป็นอะไรนะเป็นภาษาอังกฤษเหรอครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูเลยเดี๋ยวผมช่วยพี่คนนี้แก้แล้วก็เดี๋ยวผมไปละเอาสลับกล้องยังไงอ่ะอ๋อนี่มันเปลี่ยนฟังก์ชันอีกแล้วนะครับผมเราปวดหัวจริงๆนี่เห็นไหมเข้ามาตรงนี้เนี่ยมุมขวาเนี่ยมี English ตรงนี้เนี่ยปรับเป็นภาษาไทยได้นะเนี่ยนะครับแล้วก็ร้านค้าในเอเชียเนี่ยร้านค้าในไทยนะครับปึ๊บของผมเชื่อมล็อกอินไว้อยู่แล้วนะคือ TikTok Seller นี้เอามาเทสนะครับมีนายหน้าเอาสินค้าผมไปขายนะก็โคตรดีเลยนะครับได้เงินมาฟรีๆเนี่ยหลายบาทแล้วนะหลักพันเหมือนกันนะคืออันนี้ผมดึงสินค้าผมมาจาก Lazada นะครับแล้วก็เหมือนจะมีนายหน้าเขาอะ
เดี๋ยวผมไปดูตลาดพันธมิตรให้นายหน้าเขาเอาสินค้าผมไปทำคลิปอ่ะแล้วผมก็มียอดเฉยดูดิเนี่ยมีเงินเข้ามานะครับอันนี้น่าจะเป็นเห็นไหมเนี่ยค่านายหน้ามั้งเนี่ย500เนี่ยหรือเปล่าวะ ไม่แน่ใจนะข้อมูลการเงินนะครับเดี๋ยวขอดูแบบอ๋อหมายถึงว่าคนที่รับของแล้วยังไม่กดยืนยันผมก็เลยรอได้อีก500นี่เองโอเคอันนี้ก็เนี่ยผมเอาแผนร้านค้าเนี่ยเห็นไหมมาเปิดค่าคอมให้นายหน้านะครับทุกชิ้นนะ10%มันดูไงวะแป๊บนะครับนี่นี่นี่เห็นไหมเนี่ยครับเนี่ยก็ให้นายหน้าเนี่ย10%ลองมาตั้งเล่นๆเฉยๆนะครับคือผมลองมาตั้งเล่นๆแหละแล้วก็มีนายหน้าเขาเอาไปแปะลิงก์แปะสินค้านะครับผมก็เลยได้เงินมาฟรีนะได้มาฟรีๆเลยนะครับก็เนี่ย2,000นะแต่ว่าผมของพวกนี้เนี่ยผมยิงแอดอยู่แล้วไงผมก็เลยเอามาลงขายในเซลเลอร์ด้วยนะครับแต่ว่าเป็นราคาที่สูงกว่าแหล่งที่ผมเอามาครึ่งหนึ่งนะครับคือผมซื้อมา50เนี่ยผมจะขาย101กำไรหักนู่นนี่นั่นเนี่ยมันจะเหลือประมาณ30นิดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าผมไปยิงแอดเนี่ยผมจะบวกกำไร300-500บาทเลยต่อชิ้นนะครับคือหน้าเลือดก็ว่าได้นะครับก็ระวังไปเจอของผมในเฟซแล้วกันนะอย่าเผลอไปซื้อนะครับหาดีๆโอเคทุกคนเดี๋ยวผมลงแล้วดีกว่าคุยเพลินจริงๆนะครับโอ้พี่หญิงผมเพิ่งกลับถึงบ้านนะครับพี่หญิงเข้ามาทันไหมเนี่ยวันนี้พี่หญิงทักมาในนั้นนะในอะไรนะในเพจนะครับแล้วก็ผมเข้าไปตอบพอดีนะถามว่าไลฟ์หรือเปล่านะครับก็มาไลฟ์แล้วนะพี่หญิงแต่ว่าจะลงแล้วนะครับโอ้ไม่ทันแล้วพี่หญิงเดี๋ยวผมออกผมลงแล้วนะมันคือธุรกิจขาสาว โอเคครับตอนนี้ยังทำทันไหมทุกอย่างทันหมดนะทุกคนรู้ไหมว่า Affiliate เนี่ยมีมานานแล้วนะเพราะว่าผมเรียนกับพี่หนุ่มอะเรียนมานานแล้วนะครับทำ Affiliate เนี่ยแต่ว่าไม่ได้เริ่มทำนะครับเพราะตอนนั้นยิงแอดแล้วก็พี่หนุ่มแกสอน Dropship ฟรีอะใน YouTube นะผมก็ไปดูอะติดตามพี่หนุ่มเซียนเป็ดเนี่ยนานแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มศึกษาแบบอยากหารายได้เสริมนะครับก็ติดตามแกนานนะครับก็เลยตัดสินใจซื้อคอร์สแกนะครับแทบจะทุกคอร์สนะมีแค่คอร์สเดียวที่ไม่ได้ซื้อ YouTube Expert นะครับ YouTube Premium อ่ะที่ YouTube ขั้นสูงอ่ะมีแค่คอร์สนั้นที่ไม่ได้ซื้อนอกนั้นซื้อหมดก็ดูดวิชาแกมาหมดละนะครับก็ตอนนี้ก็โชคดีมากนะครับที่แกแบบคุยกับผมแบบส่วนตัวได้เลยอะไรเงี้ยจากคือผมบอกงี้เลยนะจากคือแบบไอดอลเรามากๆอ่ะแต่เราแบบกล้าที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลงมือทำอะไรสักอย่างเห็นไหมครับมันเป็นไปได้หมดจนผมเนี่ยก็แบบผมถือว่าคุยกับพี่หนุ่มได้ในระดับหนึ่งอ่ะถึงเราจะไม่เคยเจอเลยนะครับแต่ว่าเราก็แบบช่วยเหลือกันนะครับในทางออนไลน์ก็เพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นไปได้เนี่ยเห็นไหมครับผมก็เป็นไปได้แล้วตัวอย่างให้ดูเลยโอเคครับก็เดี๋ยววันนี้ผมลงแล้วดีกว่าดึกแล้วนะเอาไว้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ตอนเช้าเนี่ยผมน่าจะมา
ทำงานอยู่แต่ว่าอาจจะมาตอบแชทช่วงเช้านะใครมีอะไรก็พรุ่งนี้เช้าผมน่าจะทักอยู่นะครับเพราะว่า12ถึง16นะครับแอดมินไม่ได้ตอบเลยผมอาจจะตอบช้าแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ตอบบ้างนะเพราะว่าสงกรานต์ผมก็ต้องหยุดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ในเพจนะครับหรือว่าใน LINE แอดถ้าทักมาได้ก็จะพยายามตอบทุกคนนะนะครับใครที่ไม่ได้ตอบเนี่ยต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าเยอะมากอะแชทคนที่ทักเข้ามานะครับผมเลยบอกว่าให้ไปถามคำถามในกลุ่มเอานะเพราะว่าในกลุ่มเนี่ยผมเข้าเล่นแล้วก็ตอบได้ง่ายนะโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาดูวันนี้เดี๋ยวไว้เราเจอกันในหลังสงกรานต์แล้วกันนะครับโอ้ขอบคุณครับพี่หญิงไม่ทันแล้วคุณน้ำหนึ่งผมจะลงแล้วเนี่ยเดี๋ยวไลฟ์ย้อนหลังให้พรุ่งนี้แล้วกันนะครับขอโทษครับขอโทษมาไม่ทันแล้วพี่น้ำหนึ่งสวัสดีครับขอบคุณนะขอบคุณทุกคนนะเดี๋ยวใครที่อยากเข้ากลุ่มเนี่ยมันชื่อกลุ่มนี้ครับนี่กลุ่มนี้พิมพ์ตั้งนครหาเงินออนไลน์แล้วก็กดกลุ่มมาก็ได้เนี่ยมีคนเข้ามาถามเนี่ยเดี๋ยวผมเข้าไปตอบนะครับหรือว่าจะเนี่ยมาในเพจก็ได้ทักมาแล้วเดี๋ยวส่งลิงก์กลุ่มให้นะครับมามาที่เพจผมแล้วก็อันนี้เลยเนี่ยกลุ่มใหม่ครับเข้าได้ทุกคนสอบถามคำถามแชร์ประสบการณ์ช่วยเหลือกันในกลุ่มนี้เลยครับเข้ามากลุ่มนี้เลยนะเพจอันนี้ครับรูปโปรไฟล์ก็ไอตัวนี้ ไอตัวผมเนี่ยโอเคนะครับขอบคุณทุกคนนะวันนี้เดี๋ยวไปก่อนนะครับแล้วก็ไปเที่ยวสงกรานต์ก็รักษาสุขภาพระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าสงกรานต์นี้เกิดอุบัติเหตุเยอะที่สุดแล้วนะดื่มก็เบาๆด้วยนะครับไม่ได้บอกคนดูนะบอกตัวเองนะครับ ก็เดี๋ยวไปแล้วนะครับเจอกันก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันสงกรานต์